สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับช่องซิเก้งทอยนะครับวันนี้เอางานเก่างานเก่าเคยรีวิวไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะมารีรันใหม่นะครับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวนี้นี่เก็บอยู่ในกล่องอย่างเดียวเลยนะครับเป็นงานผมว่ามันน่าจะเป็นงานของที่ลึกอะไรสักการนะครับกล่องจะเป็นกล่องแบบนี้เก่าๆเลยแหละนะประมาณนี้ครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆนะแบรนด์ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอะไรเนี่ยอ่านว่าอเบโดหรือเปล่านะเออป้าหรือเปล่านะมันน่าจะเป็นเกี่ยวๆกับภาษาเยอรมันนะครับเพราะว่ามันเป็น Mercedes Benz นะครับเป็นทรัคแกรนเป็นพูดง่ายเป็นรถแข่งที่เป็นแข่งรถพวกหัวลากนะตัวนี้น่าจะเป็นกล่องที่ลึกนะครับดูความเก่านะครับมีระบุวันที่ด้วยนะปี1992ผมคิดว่าใช่อ่ะรุ่น92นะครับกล่องมันประมาณนี้แหละเดี๋ยวเปิดออกมาเลยนะครับเปิดออกมานี้ครับหน้าตานี่ให้ดูด้านบนก่อนจะมาในธีมสีเหลืองและสีเขียวนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเนี่ยภาษามันก็อ่านยากนะมันอ่านว่าอะไรอ่ะเยดักเหรอนะครับก็ประมาณนั้นแหละใครรู้ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับงานแข่งของเยอรมันเนี่ยรุ่นเนี้ยคอมเมนต์ได้เลยนะผมจะได้รู้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถนะครับประมาณนี้เดี๋ยวแกะออกจากแพ็คก่อนแป๊บนึงนะครับผมโอเคเอาออกจากแพ็คก่อนนะแกะออกมาแล้วครับผมรูปร่างตอนไว้ตั้งโชว์มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพูดง่ายก็จะเป็นชุดหัวล่านะครับเป็นชุดทีมเซอร์วิสมีออฟฟิศอยู่ตรงนี้มียางอะไหล่นะครับแล้วก็เป็นรถแข่งที่เป็นตัวงานแข่งน่าจะแข่งเฉพาะหัวล่านะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวคันเล็กก่อนครับดีเทลเจ้าคันเล็กเนี่ยนี่ครับมาออกในสีเขียวนะครับสีเขียวประมาณนี้เขียวเข้มๆเลยนะนี่นะครับอันนี้คือสีจริงมันเขียวจะประมาณนี้เลยนี่ครับมีเป็นภาษาเยอรมันแน่นอนครับผมแล้วก็ BP ตรงนี้นะครับติดดีคอมาสวยงานเป็นงานพลาสติกครับด้านใต้มีเป็นโครงครับนี่ให้ดูเห็นเหมือนเป็น เครื่องกลต่างๆนะครับใครที่เก่งเรื่องทำสีนี่เอาไปทำสีแจ่มแน่นอนนะครับล้อก็เป็นล้อพลาสติกครับผมนี่เป็นช่วงท้ายครับด้านหลังครับมีจุดเหมือนให้ต่อพ่วงนะแต่ไม่มีลูกพ่วงมาให้ในนี้นะครับก็คงทำให้มันเหมือนตัวของจริงนะครับนี่นะลองไปหาคลิปการแข่งขันได้นะครับมีการแข่งพวกหัวลากประเภทนี้อยู่นะครับผมนี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้แข่งนั่นเองนะครับผมเอาต่อไปดูตัวแม่พ่วงบ้างนี่ครับตัวแม่พ่วงโอ้โหใหญ่มากอ่ะนี่เป็นสเกล1:87นะครับเทียบกับมือผม1:87เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะมีส่วนของยางอะไหล่ครับนี่ครับยางอะไหล่ช่วงนี้นี่ยางอะไหล่วางไว้ก่อนตัวส่วนหัวเปิดได้ครับนี่ครับเปิดได้นะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับผมแต่เพื่อนๆจะได้เห็นดีเทลนะนี่ครับตัวหัวมันนี่ครับตัวหัวนี่ครับเปิดได้แล้วก็จะมีเป็นจุดหมุนตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนออฟฟิศครับออฟฟิศของเขานะข้างบนก็ไม่รู้ใส่อะไรนะตรงนี้เป็นเหมือนถังน้ำมันครับผมลองดูหัวลากเบนซ์ครับนี่ครับรายละเอียดดีเทลดีเลยนะมีที่ปัดน้ำฝนนะครับผมกระจกข้างอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเงาแวบเลยเพราะตัวนี้ผมเก็บไว้อยู่ในกล่องอย่างเดียวไม่เคยเอาออกมาโชว์นะไม่เคยใส่ตู้โชว์ครับอ่ะลองดูใต้พ่วงหน่อยนี่ครับหูเผาคานมีให้เห็นอย่างนี้เลยล้อตรงนี้เป็นล้อคู่ล้อคู่เล็กครับตัวพ่วงนี่เป็นล้อคู่เล็กแล้วก็ตัวแม่เนี่ยเป็นล้อใหญ่ล้อเป็นพลาสติกครับแต่ดูดีเทลดิยับเลย ดีเทลแจ่มจริงคันนี้นี่เลยนะครับนี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับผมได้มาเนี่ยก็จากผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับของเล่นยุโรปนะครับได้มาแล้วเป็นของสะสมแจ่มเลยขอบอกนะครับคงชี้เป้าไม่ได้นะครับแล้วแต่วาสนาจะไปเจอนะเพราะรถประเภทนี้ก็คือเป็นรถที่แบบไม่ค่อยได้เอามาขายตลาดเท่าไหร่นะ
จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นรถสวยๆผมจะชอบสะสมรถแปลกๆไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับหาดูคลิปได้นะครับคลิปที่มีการแข่งเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์นี้เลยแล้วกันวันนี้ก็พี่เก่งลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ